บ้านเราเนี่ยพอคำว่าไม่แก่คือคุณต้องหน้าตึงคือการไปทำศัลยกรรมแก่แล้วย้อมผมโอ้ยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวคุณต้องมีเท็กเจอร์ตามวัยหน้าคุณต้องมีเหี่ยวต้องเก๋ไปตามวัยแล้วก็ต้องยอมรับมันเสื้อนับไปทั่วหมวกเป็นร้อยขึ้นแว่นก็เป็นร้อยรองเท้านี่โอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะไม่มีที่เก็บเลยอ่ะมีคนหนึ่งสาวเคยซื้อรองเท้าที่อเมริกาเขาก็เดินตามป๋าตอนนั้นซื้อเขา 5-6,000 บาทนะเขาบอกป๋าใส่แล้วห่อได้เหรอป๋าบอกแล้วเก็บตังค์ได้ป่ะมันห่อไม่ได้เหมือนกันนะสุขของเราป๋าก็เล่นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไลน์หลังจากเช็คสื่อมีเดียว่าใครเข้ามาชมก็จะไปห้างกินกาแฟทุกวันแล้วก็จะมีเด็กเข้ามาคุยดีไซเนอร์คนไหนของไงขายไม่ดีขายดีชีวิตที่มีความสุขมากเลยสำหรับป๋านะสาวที่ก็จะอยู่ที่สวนมีเด็กมาสักให้ตอนนี้ก็ฮิตแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นป๋ายังทุกวันอาทิตย์ยังไปวัดทุกวันอาทิตย์ตื่นเช้าไปวัดครับแล้วก็ใส่บาตรก็ต้องมีเกียร์หน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำตัวเวอร์นะก็จะดูทีวี2ช่องช่องแฟชั่นกับช่องธรรมะก็อยากจะบอกคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนที่สูงอายุว่าให้ลุกขึ้นมาอย่าปล่อยให้ชีวิตเหมือนว่างเปล่ามาตามโลกให้ทันตามลูกหลานให้ทันป๋ายังตามยังอ่านหนังสือยังดูหนังทุกอาทิตย์ต้องมีดูหนังสองคนด้วยวัยรุ่นเยอะมากแก่ตัวอยากเหมือนป๋ารู้สึกว่ามองโลกแง่บวกมีความสุขเหมือนป๋าเก๋กันยันตายนะไม่มีการไม่มีแก่คนแก่ก็เก๋ไปตามคนแก่ไม่เลิกกระดาษเลิกไม่ได้